และลำดับต่อจากนี้ไปเวทีสามเสนจะไม่ปล่อยให้คุณนั้นต้องรอคอยอีกต่อไปทุกๆวันนะครับหัวหน้าของเราหัวหน้าเวทีแห่งนี้จะมาประกาศให้เรารู้ถึงความเคลื่อนไหวของมติของแกนนำขอเชิญพบกับคุณจุเทพเทือกสุบรรณครับฝันไปในฝันอันน่าเชื่อขอสู้ทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรามหอมกายใจขอฝ่าฟันพร้อมภัยด้วยใจทะนงจะแน่วแน่แก้จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพรขอดังๆจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพรจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หาดมุ่งหมายพระดวงท่านอันสดใสถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครั้นมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมก็พระปอง
่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพทั้งประเทศครับเราจะร่วมกันทำความฝันอันสูงสุดของประชาชนให้สำเร็จเธอนำชัยชนะมาสู่ประชาชนการชุมนุมของประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ลุกขึ้นต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมณเวทีสามเสนแห่งนี้ได้ชุมนุมติดต่อกันมาเป็นวันที่สามแล้วมีจำนวนผู้เข้ามาร่วมชุมนุมซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่มากแต่ละคืนผู้ชุมนุมมากกว่า 50,000 คนทุกคืนรวมทั้งคืนนี้ครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายล้างผิดให้คนโกงได้แสดงตัวออกมามากขึ้นอย่างชัดเจนครับผมขอกราบเรียนกับพี่น้องว่าดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในระหว่างวันที่29ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เกิน 57% ไม่อยากให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ประชาชน 40.55% เห็นด้วยที่รองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากตำแหน่งมาเคลื่อนไหวร่วมการต่อสู้กับประชาชนและผลสำรวจของดุสิตโพมีประชาชน 41.93% บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องดำเนินการเรื่องต่างๆให้โปร่งใสพี่น้องทั้งหลายวันนี้มีประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินกลุ่มต่างๆฝ่ายต่างๆออกมาร่วมกระบวนการในการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้มากขึ้นและมากขึ้นทุกวันพี่น้องทั้งหลายได้เห็นตัวแทนของชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยชาวสีลมได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้และอ่านแถลงการให้พวกเราฟังเมื่อช่วงตอนหัวค่ำไปแล้วพี่น้องทั้งหลายได้เห็นบรรดาดาราดังๆทั้งหลายได้โพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันและท่ามกลางสายตาของพี่น้องทั้งหลายเมื่อสักครู่ได้เห็นเยาวชนของชาตินิสิตนักศึกษานักเรียนอาชีวะ
แม้แต่นักเรียนคนตาบอดออกมาต่อสู้กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าแนวร่วมของประชาชนที่ต่อต้านกฎหมายล้างผิดฉบับนี้กำลังขยายตัวอย่างเข้มแข็งมีพลังอย่างยิ่งในนามของแกนนำคณะกรรมการจัดเวทีสามเสนกับผมขอกราบเรียนเรียกร้องให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยที่ต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมออกมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายหรืออาจจะเป็นกลุ่มแสดงตนต่อต้านร่วมกันในทุกรูปแบบครับพี่น้องครับขณะนี้เวทีคัดค้านต่อต้านกฎหมายล้างผิดในต่างจังหวัดทั่วประเทศได้เริ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศแล้วไม่มีใครที่จะสามารถขัดขวางคนรักชาติรักแผ่นดินได้อีกต่อไปแล้วครับพี่น้องครับพลังของคนรักชาติพลังของคนรักแผ่นดินจะขยายตัวต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะครับและผมขอกราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าบัดนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสื่อมวลชนผู้รักชาติได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนต้านกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วกลุ่มสื่อมวลชนผู้รักชาติได้ตั้งเครือข่ายชื่อว่าสามเสนเน็ตเวิร์กเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเขามีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศที่มีอุดมการณ์ร่วมกันประกาศจุดยืนต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงในความเลวร้ายของกฎหมายฉบับนี้สื่อมวลชนในเครือข่ายสามเสนเน็ตเวิร์กมีทั้งที่เป็นสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหนังสือพิมพ์เว็บไซต์สื่อออนไลน์สื่อมวลชนอิสระทั้งบุคคลและองค์กรมารวมกันเสนอข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของประชาชนทุกกลุ่มทุกสถานที่ที่มีกิจกรรมต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมในเบื้องต้นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกายแชนแนลและทีนิวหนังสือพิมพ์แนวหน้าสมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็งบริษัทวัดดอกจำกัดได้จับมือกันปรับผังรายการของทุกสถานีและร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลกิจกรรม
การต่อต้านกฎหมายนิรกรรมนิรโทษกรรมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดเวทีสามเสนเวทีอุรุพงษ์เวทีสวนลุมพินีและกิจกรรมต่อต้านนิรโทษกรรมทุกแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถรับชมได้ผ่านทางจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ไทยคม6ดาวเทียม NSS 6ทั้งกล่องรับสัญญาณ PSI IPM ในหน้าเซต GMMZ Sunbox InfoSet เครือข่ายเคเบิลทีวีเช่น CTS เจริญเคเบิล Happy Home ไทยซุนและเครือข่ายเคเบิลทีวีชั้นนำทั่วประเทศครับขอกราบเรียนว่าสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์อย่างเดียวกันถ้าประสงค์จะเข้าร่วมเครือข่ายสามเสนเน็ตเวิร์กต่อต้านการล้างผิดติดต่อได้ที่093-861-7712ถึง20ครับพี่น้องทั้งหลายพลังของมวลชนคนรักชาติได้รวมตัวกันในรูปแบบต่างๆของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจทั้งที่เป็นสื่อมวลชนและขอถือโอกาสนี้ในนามของเวทีสามเสนกราบเรียนเชิญชวนบรรดาพี่น้องข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารถ้าท่านรักชาติรักแผ่นดินมาร่วมกับเราได้ตั้งแต่บัดนี้ครับและเราขอประกาศแนวทางจุดยืนการแสดงออกเพื่อต่อต้านกฎหมายล้างผิดของเราเราจะต้องทำกันทุกแนวทางขยายเครือข่ายให้กว้างขวางเพื่อสร้างพลังผมจึงขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าให้พี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทุกท่านได้ร่วมกันติดสัญลักษณ์ธงชาติไทยเพื่อแสดงสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์ชาติของเราต่อต้านกฎหมายล้างผิดให้กับคนโกงทุกคนครับโปรดช่วยกันติดสัญลักษณ์ธงชาติที่บ้านของท่านที่สำนักงานของท่านที่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ออฟฟิศหรือแม้แต่ที่ตัวท่านเสื้อผ้าท่านไปไหนมาไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพกธงชาติไปด้วยครับสำหรับพี่น้องที่เวทีสามเสนแห่งนี้ผมขอประกาศครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะเมื่อถึงเวลาเมื่อจำนวนคนพร้อมเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมเราจะประกาศยกระดับการชุมนุมทันทีเ
ผมขอกราบเรียนเชิญชวนเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายมาชุมนุมพร้อมกันแสดงพลังให้เข้มแข็งมากขึ้นในวันจันทร์นี้ผมขอเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับคนโกงมาชุมนุมกับเราให้มากที่สุดในวันจันทร์นี้ที่สถานีสามเสนนี้ในเวลา 10.00 นในวันนั้นผมจะประกาศให้พี่น้องทราบแล้วดำเนินการทันทีโดยไม่ประกาศให้รู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการชุมนุมวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์เวลา 10:00 นจึงมีความหมายและมีความสำคัญครับพี่น้องครับในนามของคณะกรรมการเวทีสามเสนและพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่หน้าที่นี้ทุกชีวิตกับผมขอเรียนยืนยันแทนพี่น้องผู้ร่วมอุดมการทุกท่านทุกคนว่าการเป่านกหวีดการจัดชุมนุมประชาชนที่เวทีสามเสนเพื่อต้านกฎหมายล้างผิดที่ได้ทำกันมาจนถึงวันนี้จะไม่มีการหยุดจะไม่มีการถอยจะเดินหน้าให้ถึงที่สุดI'm not!